ตามระเบียบนะครับถ้าผู้เช่านะครับเราจะรื้อถอนไปทางรถไฟไม่จ่ายจ่ายเต็มที่คือจ่ายตามราคาปัจจุบันไปนะครับถ้ามีสัญญาเช่าต้องนะครับแต่ถ้าไม่มีสัญญาเช่าเนี่ยมันจะกลายเป็นค่ารื้อถอนตามความสมควรนะครับซึ่งจริงๆมันก็ไม่มีระเบียบหรอกแต่ว่ามันมีที่เป็นกติกาที่เคยทำกันไว้ที่เทศบาลเมืองเขาให้ค่ารื้อถอนตามสมควรแต่ว่าราคาเท่าไหร่ตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้จะต้องไปศึกษากันแล้วก็พิจารณาความเหมาะสมทำในรูปแบบบ้านในบ้านนะครับบ้านถาวรหน่อยก็จะแพงหน่อยนะครับถ้าบ้านแบบชั่วคราวก็อาจจะได้ค่ารื้อถอนน้อยกว่านะครับในโครงการนี้ผมเข้าใจว่าคงต้องมีค่าพวกนี้นะครับไม่แพ้ออกไปเลยนะครับจะต้องมีค่าพวกนี้ให้แล้วก็คนที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ผมเข้ามาเจ้าหน้าที่ผมที่ใส่ชุดเหมือนเข้ามานี่ก็ต้องขอบคุณอย่างยิ่งนะครับที่ให้ข้อมูลไว้นะครับข้อมูลที่ท่านให้ไว้มีประโยชน์นะครับเพราะเราคนที่ในชื่อในข้อมูลพวกนี้จะได้รับการคุ้มครองแน่นอนนะครับถ้าเราต้องการมาลื้อถอนท่านไปสร้างเขตเป็นรถเนี่ยคนที่อยู่บริเวณนั้นคงต้องได้รับการเยียวยาครับเช่นได้รับค่าลื้อถอนหรือว่าหาพื้นที่ใหม่ที่นะครับสังเกตว่าของเรายกเป็นทางยกระดับนะครับใต้ทางยกระดับผมก็เลยคิดอยู่ว่าข้างล่าง